Thailand นะคะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำความสะอาดกลองนะคะด้วยโปรดักต์ตัวนี้ BNC Air Filter นะคะโปรดักต์นี้ Made in Italy ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทำยังไงบ้างนะคะติดตามชมได้ค่ะมาดูกันซิว่าเจ้ากล่องอากาศของเรานะคะสกปรกมากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมีเศษหินมีทรายเยอะเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการสาธิตขั้นตอนของการล้างกล่องอากาศตัวนี้นะคะเดี๋ยวติดตามชมกันเลยค่ะขั้นตอนที่2นะคะนำกองอากาศ BMC มาเคาะฝุ่นที่ติดออกจากตัวไส้กรองออกให้หมดนะคะข้อสำคัญห้ามนำเครื่องเป่าที่มีแรงดันมากๆมาเป่าเพราะอาจจะทำให้เกิดการฉีกขาดของตัวผ้ากลอสได้ค่ะใช้ตัวดีเทอร์เจนต์ขวดสีขาวเทล้างลงไปที่สันของผ้ากลอสโดยสวนจากฝั่งที่อากาศเข้าจนทั่วทีละร่องนะคะและทิ้งไว้20นาทีฝุ่นละอองจะค่อยๆไหลออกมาพร้อมกับตัวน้ำยานะคะเมื่อครบ20นาทีจึงพลิกอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ทำเหมือนกันและทิ้งไว้อีก20นาทีค่ะหลังจาก20นาทีแล้วนะคะใช้น้ำเย็นล้างออกให้สะอาดนะคะหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกติพอมองดูว่าสะอาดแล้วให้ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทโดยลมธรรมชาติห้ามใช้ใดเป่าผมเป่าโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ผ้ากลองเสียนะคะตอนที่5นะคะหลังจากไส้กรองของเรานะคะแห้งดีแล้วนะคะให้ใช้น้ำยาเคลือบขวดสีแดงนะคะเทตามร่องฝั่งที่มีอากาศเข้านะคะเทให้ทั่วนะคะจนสีแดงเนี่ยดูเหมือนใหม่นะคะหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้จนแห้งนะคะถ้าเกิดว่ามีน้ำยานะคะล้นออกมาตรงซิลิโคนเนี่ยให้เช็ดให้แห้งนะคะหลังจากจบขั้นตอนนี้เป็นอันเสร็จพิธีค่ะอย่าลืมนะคะว่าไส้กรองที่สะอาดจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์หวังว่าจะถูกใจชาวไบเกอร์ทุกคนนะคะฝากติดตามความเคลื่อนไหวของ BMC Moto Thailand ที่ทางเพจด้านล่างนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นุชขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ